ส่วนของหัวใจของท่านใดที่ทำงานไม่ผสมผสานกันนะฮะมาถึงวันนี้เวลานี้โหมดขึ้นสูงมากนะครับคืองับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเขาไว้บอกให้ก็ได้นะครับมันเป็นเคล็ดมันเป็นทริคมันเป็นทักษะนะครับนิดเดียวเนี่ยครับก็เรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะครับนะใครก็หายใจทุกคนนั่นแหละตั้งแต่แอมาทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับใช่ไหมครับเอาเข้าจริงๆนะก็สูญเสียไปเยอะงั้นงับอากาศเข้าไปจะได้สร้างภูมิต้านทานฮิมมูดอะไรHuman Immunity Protect ไวรัสโคโรนาจบข่าวต่อให้มันโคตรไปเยอะๆไม่ได้สนมาตั้งหากบนรถไฟกับลุงนี่สบายเลยนะครับใช่หลายท่านหลายคนมันก็ไม่เหมือนลุงนะจะไม่เหมือนกันได้ยังไงล่ะนั่งคนละที่ใช่ไหมครับหายใจคนละจังหวะใช่ไหมครับใช่ไหมมันไม่เหมือนกันหรอกอย่าไปคิดว่าเหมือนกันนะพี่นะสรุปได้เลยนะพอไหมสรุปให้ทิ้งท้ายไปก่อนแล้วกันว่าการนอนหลับคำถามคงจะมีว่าถ้ากินยาบังคับให้หลับมันจะได้ตามแบบฉบับของลุงแล้วให้ฟังไหมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมันไม่ได้หรอกมันแค่นหลับไปอย่างนั้นแหละยาบังคับให้หลับใช่ไหมครับมันไม่หลับโดยธรรมชาติหลับโดยธรรมชาติมันหลับอย่างไรฟังนะครับเราทำงานแต่ละวันเนี่ยนะมันมากแข็งไหนเพียงเราใช้พลังงานไปปื๊ดเมื่อมันหมดมันก็อ่อนล้าทุกคนลุงก็เหมือนกันนะเวลาเยียวยารักษาผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยดูดพลังงานมากครับดูดมากนะครับพวกวีนแชร์นี่นะครับเอามาพลึกนี่ครับดูดพลังงานเยอะมากแต่ลุงก็ไม่เคยบ่นนะรู้อยู่ในใจรู้อยู่ในใจไอ้คนมาให้ช่วยก็อยากให้บางทีขออนุญาตอยากจะเขกหัวโป๊กไม่กล้าทำไม่เฉยหรอกอยากหายอยากไหนยังว่าอะไรมันมีหน้าที่งั้นพูดไม่ได้ทำแบบเสียไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วอีกต่างหากโอ้ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าเล่าสู่ฟังครับเรื่องพวกนี้ค่อยๆพิจารณากันนะอย่าลืมงับอากาศนะครับค่อยๆงับไปในคลิปก็ดูเอามากน้อยค่อยแรงประการใดมันจะเป็นรหัสของแต่ละบุคคลนะครับมันจะแตกต่างกันสแตนดาร์ดเขาก็วางให้ในระดับที่เป็นสแตนดาร์ดได้นะครับที่เวลาสงสัยอะไรก็ไม่รู้หาวิธีติดต่อสื่อสารกันเองกันแล้วกันดูไม่เกี่ยวดูรู้อย่างเดียวก็ทิ้งให้ไทเทนแมนเขาจัดการใช่ไหมล่ะเรื่องพวกนั้นนะครับเอาล่ะทางฝั่งลุงก็เล่าให้ฟังในภาพรวมออกไปทั้งตัวนะครับจะบูรณาการกันให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะอย่าหายใจทิ้งใจขว้างนะพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ่ยลมหายเงินทองนั่นนะหายใจนี่ลมหายใจเรานี่มันเป็นเงินเป็นทองนะไม่ได้พูดเล่นนะหายใจเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะเป็นทรัพย์สินคานนะก็ลองหยุดหายใจเสร็จมีไหมทรัพย์สินคานหรือหายใจไม่สะดวกสบายเนี่ยเรี่ยวแรงมันมาจากไหนจะเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงเอาอะไรไปหาสตุ้งสตังค์หาทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมมันต้องมีเรี่ยวแรงมาก่อนจะรู้อะไรก็รู้ไปสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เข้าไปแต่เรี่ยวแรงไม่มีเสียหายนะครับมีวันหนึ่งมีคนมาเล่าเรื่องให้ฟังเรียนด็อกเตอร์ฟังดีนะเรียนจบไม่ได้ทำงานหรอกมารักษาตัวเห็นไหมครับพวกด็อกเตอร์ระวังให้ดี เรียนด็อกเตอร์จบได้แต่เวลาทำงานไม่มีแรงทำงานป่วยไม่สบายนั่นนะครับนะยิ่งไปเจอครูบาอาจารย์ไม่เอาเนียงนะโอ้โหได้บอกให้ทราบไปนะเรียนสูงเนี่ยเฮ้ยใบเดียวมีค่าจังเลยเนาะเขาซื้อขายกันนั่นนะทำไปเล่นไปนะครับอย่าไปวิจารณ์ไม่ดี ก็จะกลายเป็นเราไม่มีไปอิจฉาเขาด้วยสิคนเป็นงั้นนะครับลุงไม่เคยมีก็ไปอิจฉาชาวบ้านเขาด้วยสิอิจฉาทำแมวทำไม สิ่งที่ลุงมีอยู่เนื้อกว่าเยอะด้วยเห็นไหมล่ะคุยแล้วเริ่มคุยแล้วนะเอาละต่อไปนี้ก็เรื่องราวของ Q&A นะครับเลไปเรียบร้อยแล้วจ้า3 ทุ่มกับ 21 นาทีโอ้โห2121พอดีเป๊ะเลยกดบัตรเนี่ยเวลาวันนี้วันที่12 มกราคมเด้อ2564นะจ้าอย่าหลงฟ้าหลงหมอกเลยทีเนี้ยเฟสว่าจังไดชาวเฟสว่าจังไดชาวเฟสลุงงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะนี่ว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงหน้าปัดสะกิดแรงไม่ได้พวกนี้เลยนะเปลี่ยนหน้าจอเลยโอ้เอาใจยากอย่างปืดโป๊ะเชะอันเลยสิอิจฉาทำแมวทำไมลุงงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะนะใช่แล้วเชื่อมาไม่ผิดทางนะถนนสายนี้ปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรทำเป็นเล่นไปเลยถนนสายลุงงอกกันแล้วกันง่ายดีเนาะถนนสายลุงงอกเพียวเอเนจีก็ได้ชื่อถนนสายเพียวเอเนจีเห็นไหมถนนสายนี้มีชื่อว่าเพียวเอเนจีดีไหมเพ่ลุงว่าไม่เลวนะถึงไม่ดีก็ไม่เลวแล้วกันนะเพราะบ้านเรา.tvล่าสุดเป๊ะมาแล้วจ้ะสดโป๊ะดีไหมเพ่ลุงว่าไม่เลวนะถึงไม่ดีก็ไม่เลวแล้วกันนะเห็นไหมคำพูดเมื่อกี้นี่แปลว่าถูกแล้วเอาละยินดีขอต้อนรับขับสู้ทั้งฝั่ง YouTube และฝั่ง Face อย่าทะเลาะกันนะสองฝั่งยืนคนละฝั่งคลองห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันข้ามคลองห้ามตะโกนใส่ข้างคลองกันนะลุงอยู่ตรงกลางนะลุงลำบากนะรู้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะลุงทำใจยากนะเห็นคลองสองฝั่งทะเลาะกระทบกันนี่ลุงทำใจลำบากนะเพ่นะเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงท่านที่สงสัยอะไรก็เชิญดาวตยาสัยเนาะไต่ถามมาครับลุงก็จะทยอยตามสไตล์ของลุงเนี่ยเอาเคลียร์ไปเคลียร์มากดแรงมากไปหลุดเลยหลุดโผทุกทีเลยมันกดแรงน่าเสียดายหลุดไปตั้งเยอะนะมันแค่มันลบไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาใครถามมาใหม่นะครับหลับเวลาไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็มีพลังงานค่ะหลังจากที่ฟังการนำพาสมาธิของลุงออกแปลว่าเวลาไปฟังในเรื่องของคลิปที่เป็นสมาธินะใช่ครับรู้ไหมลุงคิดอะไรอยู่เวลาลุงพาสมาธิบอกไว้เลยนะครับกล่อมน้องนอนบอกให้ทราบไปเลยในใจผมนายด้วยใช่ว่ากล่อมให้นอนนั่นเองครับปากผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ใจผมก็นึกนอนซะหลับซะเอซะอย่างเงี้ยมันก็ถึงหลับง่ายไงเอซะอย่างเงี้ยนี่ก็คนบังคับให้หลับโดยวิธีเนี่ยเอซะเอาค่อยๆฟังดีๆไม่น่าล่ะลุงบอกอยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องรักษาเผ่าพันธุ์เอาว่าพอดีเมื่อกี้นอทีเนี้ยคุณแม่ตนะได้ผลิตมาเยอะๆทั้งนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้มีแรงผลิตมาเยอะๆอ่ะเลี้ยงดูปูเสือให้ดีแล้วกันว่าไปโน่น หลังจากที่มีแสงปรากฏในตานั่นนะฮะลุกขึ้นทำงานบ้านอาบน้ำรู้สึกถึงอาการปวดที่เข่าซ้ายซึ่งมีกระดูกงอกปวดให้หายมาหลายปีครับขาขวาที่อ่อนแรงที่มีอาการขารู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นเรื่อยๆละมาเรียงนกบินเฉียงตามลำดับคนทางเดินแปลว่าตั้งแต่อยู่หน้าจอในจอด้วยนะมันก็ได้รับในสิ่งที่ท่านได้รับก็แล้วกันนะก็ยินดีด้วยคนทางเดินนะครับยินดีด้วยถามมาแล้วฝั่งเฟซหมดแล้วทีนี้ก็เบนมาทางด้านซ้ายฝั่ง YouTube ทีนี้ครับเอานะฟังลุงถ้าพูดถึงเรื่องจิตไม่พูดเรื่องใจก่อนคงยังไม่เข้าถึงลุงครับฟังลุงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตโดยไม่พูดเรื่องของใจก่อนคงยังไม่เข้าถึงครับลุงใช่ครับก่อนจะไปรู้จิตต้องรู้เรื่องใจซะก่อนนะครับมันเป็นเหมือนขั้นบันไดอย่ากระโดดข้ามขั้นมันไม่ไหวหรอกกระโดดก้าวข้ามมันข้ามหัวมันข้ามหัวผู้ใหญ่อย่างเงี้ยโอเคไหมมันมีลำดับเขาอยู่กายใจจิตนะครับ body mind and spirit นั่นนะตรงนี้เองนะครับ มีครั้งหนึ่งนอนทำสมาธิรู้สึกว่านิ่งตัวเบามองเข้าไปในตาเราเห็นแต่ท้องฟ้าสีขาวโพลนนั่นแหละครับท้องฟ้าขาวคำว่าขาวน่ะคือความสว่างจำได้ครับมันจะเห็นเนี่ยนะขาวความสว่างจะเห็นเต็มหน้าตัดแปลว่า180องศามันเห็นหมด โอเคครึ่งวงกลมโอเคไหมครับนั่นแหละครึ่งวงกลมเห็นเต็มหน้าตัดขาวโพลนหมดโอเคนะฟังไอ้ขาวที่เห็นเริ่มต้นนะมันจะค่อยรวมตัวเรียกว่าควบแน่นครับมันจะเล็กลงกันเลยควบแน่นพอคนปุ๊บนะมันจะมีแรงมันผลักหมุนแล้วก็โพยพุ่งออกจากตาเราไปเหมือนเป๊ะกับพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยนะครับแล้วก็มองตามได้เลยครับกระพริบตาเมื่อไหร่หลุดทันทีบอกให้ก็ได้ หายทันทีต้องนิ่งจริงๆครับเรื่องของการหายใจหรือแม้แต่อะไรต่างๆนั้นสำหรับลุงเนี่ยลุงแยกส่วนได้เพราะอะไรทุกวันแยกส่วนได้ถ้าว่าลุงจะบิดซ้ายบิดขวาในตัวเองลุงก็อยู่ตลอดโอเคไหมครับ มันเป็นของลุงหรือว่าคอนโทรลมันได้สิโถ่ใช่ป่ะ มันเป็นของลุงลุงก็จับควบมันได้เลยจะควบไปเร็วให้ช้าได้ทั้งหมดแปลว่าควบคุมได้ควบคุมทางด้านจิตตัวเองได้นะครับไอ้เรื่องจิตเนี่ยถ้าหากว่ามีแล้วควบคุมไม่ได้อันตรายนะครับอย่าคิดว่าดีนะ อย่าคิดว่าดีนะคุณโยมต้องควบคุมให้ได้ด้วยเพราะพลังนี้ถ้าหากว่าควบคุมไม่ได้แล้วมันจะส่งผลร่างกายเรานี่แตกสลายนะครับยิ่งพลังงานตัวนี้มันมากเหลือหลายครับมากจริงๆเยอะมากพลังงานตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยพวกทำสมาธิเนี่ยไม่มีขั้นตอนไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะขั้นตอนไม่ดีแล้วก็พอเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็ควบคุมไม่ได้ก็แปลว่าหายเลยเห็นไหมขั้นตอนไม่ดีพอเหมือนกับคว้าได้แต่มันจับมาถือครองไม่ได้อย่างเงี้ยนะขั้นตอนไม่ดีมันก็เลยเสียดายถึงวันนั้นก็เสียดายจังคุณพุ่มพวงว่าไปโน่นนะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆบางทีบางคนเนี่ยอย่างเช่นไอ้การนำพาสมาธิคนนี่นะครับอย่าไปคิดว่าง่ายนะครับบางที เขาจะมีสถาบันสอนนู่นนี่นั่นหลักสูตรนักเรียนหลักสูตรครูบ้างนะครับหลักสูตรครูบ้างไปถึงไหนกับครูที่ว่าขอโทษทีเด้อสิว่าใครนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเป็นครูสอนสมาธิขออนุญาตนะครับไม่ได้ก้าวไก่นะใครก็ตามที่บอกว่าเป็นครูผู้สอนสมาธิจำไม่ได้ภาษาลุงนะมันดีนะโก้ได้เป็นครูคนโอ้โหบรมโก้เลยโคตรโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบอกไว้นะถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องจิตผมบอกว่าหยุดแล้วก็ถอยซะนะวุฒิบัตรปริญญาบัตรใดๆที่ได้มาเนี่ยไปเผาซะประมาณนั้นนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้นะครับไม่ถึงนะฮะกรุณาอย่าเป็นคนดึงพ่วงผู้คนแจ้งทราบก่อนก็ได้นะว่าการที่จะนำพาใครเนี่ยครับมันต้องมีแรงอุปมาเหมือนเรือลากกับเรือถูกลากนะถ้าหากว่าเอาแต่ว่าธรรมชาติธรรมะฝึกธรรมะเนี่ยหรอไหมครับไม่ต่างจากเรือลากเรือที่ถูกลากตามกระแสน้ำตามการไหลของน้ำนั่นแหละส่วนมากแล้วจะได้แบบนั้นผู้นำพาสมาธิไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเรือมันก็ไหลมาตามกระแสน้ำอยู่แล้วนะครับทำท่าลากไปงั้นแหละโอเคไหมครับนึกออกไหมฮะถ้าของจริงครับทีนี้คือพัฒนาเรื่องจิตได้จริงนะฮะลุงบอกว่าอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันนะโยมอย่างต่ำนะต้องโสดาบันนะครับแล้วจะมีพลังมันจะมีแรงลากเรือที่ถูกลากสวนกระแสน้ำแล้วไปสบายด้วยเห็นไหมครับลองนึกภาพสิครับถ้าหากว่าเรือลากไม่มีพลังหรือ power นี่จริงมันลากเรือที่ถูกลากกี่ลำนะครับคำว่ากี่ลำหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นกี่คนหนึ่งคนก็คือหนึ่งลำอุปมาเป็นเช่นนั้นแต่ละคนเนี่ยได้กันว่าหนักตึกตัวครับอย่าคิดว่าง่ายนะเห็นพูดนี้ไม่ใช่ว่าง่ายนะสุดท้ายแรงดึงสู้แรงต้านไม่ได้คำว่าต้านก็คือเรือที่ถูกดึงเนี่ยนะเขาเรียกว่าต้านเป็นแรงต้านมันต้านสองชั้นนะครับไม่รู้ว่าลากเรือแรงดึงก็คือคนนำพาสมาธิโอเคไหมส่วนที่กลุ่มถูกรึงแล้วมันจะต้านมันจะหักล้างกับแรงเราโดยปกติเหมือนงัดข้อนึกออกไหมครับงัดข้อนึกออกไหมครับสองคนฝั่งนู้นงัดเราคนเดียวเงี้ยสองแรงดึงเรามันก็ต้านเรานึกออกไหมครับยังสวนกระแสน้ำอีกนะครับเห็นได้ยังอย่าคิดว่าง่ายนี่เชียเป็นผู้นำพาสมาธิคนเป็นครูโอ้โหผลิตกันเยอะเยอะมากด้วยสุดท้ายแล้วก็ตะแลนเอาไม่ใช่แล้วนะครับลุงต้องการอยากให้ทุกคนได้นั่นแหละถึงพูดจาเช่นที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมครับไม่ได้มาห่วงที่จะจะมาแย่งอาชีพลุงนะโอ้ยสิจริงใช่ไหมเราต้องการที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่ทุกคนได้กรุณาพิจารณานำเอามาใช้ถ้ามันเป็นประโยชน์ลุงพี่นะรู้เรียบแล้วว่าประโยชน์มากมายมหาศาลนะสมาธิบอกให้ทราบขอให้ทำให้ได้อย่าไปคิดว่าได้ง่ายนะคะเอาล่ะผู้นำผู้พาสมาธิใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นผู้ตามใครก็ตามเป็นคนนำนะจะเป็นคฤหัสถ์นะจะเป็นเพศแม่เพศพ่ออะไรก็เชิญจะเป็นนักบวชนักเบียดได้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีแรงพวกนี้ได้หมดนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายได้หมดถ้ามีจริงนะถ้ามีไม่จริงทีเดียวครับนั่นใช่ไหม คือถ้าได้ไม่จริงเจ้าพลังงานที่ว่าสมาธิเนี่ยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยอ่อนแรงครับกินแรงมากนะครับสมาธิเนี่ยไอ้ที่มันรู้สึกว่าไม่กินแรงเพราะอะไรระหว่างคนลากกับคนถูกลากมันไม่เชื่อมกันโอเคไหมครับมันได้แต่วิธีการมันไม่เชื่อมมันไม่ดึงกันจริงๆถ้ามันดึงมันเหนี่ยวกันมันจะรู้ครับอย่างจะมองทราบมันจะรู้โดยฟีลลิ่งฟีลเลอร์ของเราเองปราราดมากนะครับเรื่องนี้ มันจะรู้สึกตัวเองว่าหนักเบานึกออกไหมครับถ้ามันต่อถึงกันได้นี่แหละเล่าให้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่รู้ไม่ธรรมดานะครับมันต่อถึงกันนะผมบอกกับทุกคนแหละที่มาฟังลุงบรรยายที่นี่และเข้าสู่กระบวนการนำพาสมาธิอยู่ไหนก็อยู่ไว้เถอะโลกใบนี้นะครับเวลา6 โมงเช้านึกถึงลุงงอกทำอะไรลุงงอกทำอะไรเรื่องของลุงงอกโอเคไหมในนาทีนั้นลุงงอกจะทำอะไรเป็นเรื่องของลุงงอกโอเคไหม6 โมงเช้า9 โมงเช้าเที่ยงวันบ่าย 3 โมง6 โมงเย็น3 ทุ่มเที่ยงคืนตี 36 โมงเช้าเหมาะเวลาไหนนึกเอาครับนะนึกเอานะเห็นไหมก็สังเกตตัวเองทีนี้เวลานึกแล้วนะว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรดูนาฬิกาให้ดีๆก็แล้วกันตลอด24 ชั่วโมงเรื่องพวกนี้เขาจะไม่มีหลับบอกให้ก็ได้นะครับรับจะบอกให้ทราบไว้นะทำเอามันจะหนักตัวนั้นไม่ได้แบกเอาไว้ที่ลุงเล่าให้ฟังลุงจะห่วงไม่ทำไมยิ่งอยากให้ทุกคนได้รับอันนี้สองที่ว่าใช่ไหมอยากให้มันเกิดขึ้นมาถึง70 คนไอ้70 ล้านคนทุกวันเนี่ยจริงเกิดมาเยอะๆที่มันได้เนี่ยครับเรื่องนำพาสมาธิส่วนนั้นก็มากด้วยมักจะได้แต่พิธีกรรมนะครับจำด้วยครับผู้นำเข้าไม่ถึงจึงทำให้ผู้ตามย่ำแย่อุปมาก็เหมือนกับว่าตาบอดนำทางนะครับนะอุปมาเหมือนกับว่าตาบอดนำทางไม่งงนะตัวเองเนี่ยเดินไม่ถูกทางอยู่แล้วไปลากผู้อื่นเดินอีกต่างหากไม่สวยเลยคนถูกลากเรื่องอย่างนี้ผู้ตามต้องถามผู้นำซะก่อนว่าท่านที่เคารพครูบาอาจารย์ส่วนมากเขาจะรอบมอบตัวเป็นศิษย์ลูกศิษย์ส่วนมากศิษย์อาจารย์ลุงไม่เคยไปตั้งลูกศิษย์ใครเอาไว้จริงๆไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยของกลางใครอยากเอาก็เอาไปไม่มีพิธีกรรมไม่มีวิธีการโอเคไหมไม่มียกครูไม่มียกขันของมันสะอาดและบริสุทธิ์เป็นไรนะถ้าเห็นว่าตามเขาไปสิครับเห็นดีเห็นงามเปิดโอเพนมาโอเพน360 องศาทั้งแนวตั้งแนวราบนะเชียทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลสบายเลยนะครับนะเชียนั่น